ครับแล้วนี่ก็คือมะตูมนะครับมะตูมจากมือของเกษตรกรอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับก็ทํากันเท่าที่มีทํากันเท่าที่เราจะเก็บมาได้บางทีก็ไปชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ก็เอามะตูมออกขายให้แล้วก็เอามาหั่นแล้วก็ตากแดดครับจนเนี่ยครับตากจนกระทั่งแห้งสนิทแบบนี้ครับฮะไม่ใช่เราไม่ใช่ระบบอุตสาหกรรมนะครับเราทำทีละน้อยๆก็คือไม่ใช่ตากกับพื้นหรือว่าไม่ใช่ตากกันงั้นบางทีเราพยายามดูเรื่องความสะอาดนะครับพ่อโตมครับอันนี้เป็นมะตูมจากมือเกษตรกรจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าทำในระบบอุตสาหกรรมทีละเยอะอย่างนั้นมันอาจจะมีลาบ้างอาจจะอะไรสารพัดนะครับแต่ของเราทำทีละน้อยเพราะว่าเราเก็บได้เท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นครับไม่มีระบบอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมนี่คือมะตูมนี้สีสวยมากเลยนะครับสีแล้วก็หวานฉ่ำฉ่ำน้ำตาลเลยนะครับตัวนี้ฮะแต่แห้งสนิทแล้วนะครับฟังเสียงดูก็รู้เลยว่าแห้งสนิทครับผมอันนี้เป็นมะตูมเรียกได้ว่าหั่นสวยครับผมมะตูมเนี่ยมันมีจริงๆแค่เอาไปต้มน้ำกินก็ชื่นใจแล้วเนาะมะตูมเนี่ยเอาอย่างนี้บำรุงร่างกายนะครับบำรุงร่างกายแล้วว่าบำรุงธาตุไฟดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกว่ามันกระวนกระวายครับผมนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะลองเอามะตูมไปกินกันดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ากินมะตูมล้วนๆมันก็โอเคแล้วครับเอาไปใส่น้ำสักสองแว่นสามแว่นใส่กาไฟฟ้าแล้วก็ต้มนะครับใส่น้ำผึ้งเวลากินสักหน่อยหรือใส่โซดาก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบแต่ถ้ากินเป็นยาก็แนะนำครับแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ยาหวานไปสัก 2-3 ชิ้นโอเคเลยครับดื่มไปทุกวันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมดื่มบ้างทั้งวันจิบไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามะตูมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ายังไงอะอยู่ในเครื่องยาหลายๆค่อนข้างที่จะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็เพราะฉะนั้นมันจะเป็นส่วนผสมของตำรับยาค่อนข้างเยอะเรียกว่าหลายๆตำรับยาที่ได้รับความนิยมแล้วก็รักษาหายเนี่ยบางทีมันจะมีส่วนของมะตูมเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นมะตูมเอาไปทำอะไรได้หนึ่งเอาไปต้มกินครับต้มกินบำรุงร่างกายนี่แหละครับต้มกินทุกวันได้ชื่นใจแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเอาไปเข้าตำรับยาโดยเฉพาะยาพวกรักษาโรคเกาต์โรคอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกมะตูมเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อกันมาได้นะครับมะตูมจากสวนราชินีครับ0809898770ครับมีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถึงเราจะทำไม่เยอะเพราะเราทำแค่พอใช้ครับผมแต่เราก็ทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนสเก็ตผมก็จะเป็นแผงเนี่ยจะเป็นแผงตากสมุนไพรครับแต่จะตากอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือเราทำเท่าที่เราต้องการใช้ไงไม่ใช่ว่าเอามาทำแล้วเก็บเอาไว้จนกระทั่งเหม็นอับกลิ่นหืนกลิ่นมีแมลงสาบเข้าไปอยู่มีมดเข้าไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ครับแต่ในระหว่างการขนส่งนี่บางทีมดมันก็เข้าไปนะครับเพราะว่าขนส่งเขาก็เอาไปกองรวมกันเขาไม่รู้หรอกเขาว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างแต่คำว่าสมุนไพรนะครับบางทีมดมันได้กลิ่นมันก็เข้าไปกัดถุงซึ่งบางทีขนส่งก็ไม่รู้ไงว่ามันเพราะว่าในกล่องนั้นมันมียาอะไรบ้างบางทีเราไม่ได้บอกเขาเพราะว่ามดมันเข้าไปกัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ออกจากเรานี่ไม่มีแล้วครับเพราะว่าเนี่ยฮะอย่างวันนี้เดี๋ยวผมก็แพ็คใส่ถุงแล้วครับแพ็คใส่ถุง 2-3 ชั้นเก็บไว้เวลาจะใช้ก็คือเราไม่ได้ใส่กระสอบใหญ่ไงเวลาเก็บเราจะเก็บใส่ถุงครับผมเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราก็แกะออกมาแค่ถุงเดียวมันก็จะมีความคงทนความสดอยู่บางคนบอกว่าใส่ถุงใหญ่ทีเดียวเลยมันต้องเปิดทั้งถุงเพื่อเอามาหน่อยเดียวไม่ใช่แล้วครับผมทำเนี่ยผมจะใส่ถุงเล็กๆเก็บไว้แล้วก็หยิบออกมาใช้ทีละถุงครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบนี่ก็ใกล้ที่จะนั่นแล้วนะครับแหละสองแดดแล้ววันนี้สองแดดแล้วครับกระเจี๊ยบแดงสีสวยมากเลยครับผมเป็นกระเจี๊ยบแดงพันซูดานนะครับก็คือเราทำแบบเกษตรไงเกษตรทำเองขายเองครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องทำทีละเยอะทำทีละหน่อยครับพอหมดก็เก็บมาทำนะฮะอย่างมะเขือพวงผมก็ทำทีละแค่นี้ครับหมดแล้วก็ไปเอามาทำใหม่ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีของตกค้างไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนี่คือข้อดีของการซื้อโดยตรงจากเกษตรกร
ซึ่งถ้าคุณไปซื้อจากบริษัทใหญ่ๆเขาสั่งมาที่2ตัน3ตันอย่างเงี้ยครับมันนานกว่าจะหมดมันก็เลยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ปนเข้าไปด้วยอ่ะสนใจก็แอด Facebook มาได้ครับแจ่มอารมณ์ดีภาษาไทยนี่แหละหรือไม่ก็แอด LINE หรือโทรมา0809898770ครับมาตรงนะครับมีทั้งเปียกทั้งส่งนะครับราคาก็สอบถามกันดูเพราะว่ามันขึ้นลงคือสินค้าเกษตรเนี่ยมันขึ้นมาลงตามสภาวะการตลาดหรือตามถ้าตามเวลาถ้าเดือนที่มันออกราคามันก็จะถูกแต่ถ้าเดือนที่มันหมดไปแล้วราคามันก็จะแพงบางท่านบางทีมันก็แจ้งราคาหน้าเว็บไซต์ไม่ได้หรือว่าแจ้งได้ก็เป็นราคาตอนที่แพงสุดอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนที่ถูกบางทีเราไม่ได้เข้าไปแก้ในเว็บไซต์มันก็เลยค้างอยู่แบบนั้นก็สนใจยังไงก็โทรคุยกับเราจะง่ายที่สุดครับผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีครับ